โอเคครับผมตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนทุกอย่างฟีดเลยครับผมครับผมอันดับแรกเลยเราก็จะคันน็อตตัวที่เป็นแผ่นซับหมึกออกมานะครับมันจะมีน็อตหนึ่งตัวอยู่ด้านหลังครับโอเคครับพอเราแกะตัวแผ่นซับหมึกออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นตัวยางฟีดที่เราต้องการจะแกะนะครับผมก็คือตรงนี้เลยเอาสปริงออกก่อนอันดับแรกก็คือเอาสปริงตัวนี้ออกนะครับผมก็คือเกี่ยวแล้วก็ใช้ไขควงแบนงัดครับผมงัดตามภาพนี้เลยแค่นี้เองหมดแล้วครับผมครับตัวนี้แหละครับที่มันจะหักใช่ไหมลองดูนี่ครับมันฟรีอ๋อโอเคก็คือปัญหาของมันก็คือเลยทำให้มันหลวมแล้วก็ดูติดกันมาหลายปันนะครับแล้วก็ใช้ลูกใหม่โอเคสมมติเข้าไปได้เลยนี่ฟรีครับผมแนวที่จะใส่ก็ประมาณนี้สังเกตจากตัวเกี่ยวสปริงนะครับตัวเกี่ยวสปริงมันต้องคนละฝั่งกันกับตรงนี้นี่ครับต้องหันลงเพราะว่ามันต้องเกาะสปริงฝั่งนี้จะหันไปขึ้นฝั่งนี้หันลงเนี่ยครับใส่เข้าไปอย่างนี้นี่นี่ครับสปริงแล้วก็เกี่ยวกับไว้เหมือนเดิมสปริงเสร็จแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วก็ใส่ตัวฟองน้ำซับหมึกกลับเข้าไปนะครับผมก็หลักๆเลยปัญหาที่ดูกระดาษหลายใบก็คือจะเกี่ยวกับตัวฟีดตัวนี้นะครับที่มันหักสปริงมันหักนะครับทำให้ลูกยางมันฟรีพอมันฟรีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะจับกระดาษได้ไม่ดีซึ่งบางทีก็2ใบ3ใบ5ใบแล้วแต่ที่มันจะหลวมเลยครับผมก็เปลี่ยนตัวนี้ใช้ได้แน่นอน 100% นะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับ